ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังมีความเชื่อถือเกี่ยวกับนรกสวรรค์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสมัยเมื่อท่านยังเป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านเล่าให้ฟังบอกว่าลุงยุ้ยนี่เป็นชาววัดใหญ่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีลุงยุ้ยผู้นี้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหลวงพ่อจรันตั้งแต่ท่านจำบรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรี ต่อมาท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันลุงยุ้ยก็ตามมารักษาศีลถืออุโบสถที่วัดอัมพวันเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของลุงยุ้ยด้วยตอนต้นปีพุทธศักราช2510ลุงยุ้ยได้พบกับเหตุการณ์อันเหลือเชื่อแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ลุงยุ้ยนี่รู้เวลาตายที่แน่นอนของตัวคือคืนวันหนึ่ง ลุงยุ้ยนี่นอนหลับสนิทแล้วก็ฝันไปว่าแกกำลังอยู่ที่ศาลาวัดอัมพวันเวลานั้นก็เห็นผู้ชายสี่คนเดินตรงเข้ามาผู้ชายทั้งสี่คนนี้มีรูปร่างกำยำใหญ่โตผิวเนื้อดำแดงหน้าตาเหี้ยมเกรียมหน้ากลัวเหลือเกินทุกคนไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าสีแดงโพกหัวได้ผ้าสีแดงเหมือนๆกันทั้งสี่คนก็เดินขึ้นมาบนศาลาแล้วก็เข้ามาล้อมลุงยุ้ยเอาไว้คนหนึ่งก็จับแขนลุงยุ้ยกระชากให้เดินตาม นะเสร็จแล้วก็บอกให้ไปด้วยกันลุงยุ้ยนี่กลัวจนเนื้อตัวสั่นเทิมยกมือไหวป้ประหลกปรนะหลนกไหว้ผู้ชายทั้งสี่คนนั้นเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยพวกท่านจะเอาตัวผมไปไหนครับผมไม่ได้ทําผิดอะไรครับอย่าเอาตัวผมไปเลยแกหมดเวลาอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วเจ้านายก็ยมาเอาตัวแกไปเดี๋ยวนี้ตามเราไปแต่โดยดีนะอย่าให้ขึ้นถึงขั้นต้องบังคับ ลุงยุย้ยแกก็ยิ่งตื่นระหนกตกใจพยายามอ้อนวอนขอร้องผู้ชายทั้งสี่คนให้ปล่อยแกเถอะอย่าเอาตัวแกไปเลยแต่ว่าชายหน้าเหียมทะมึงถึงทั้งสี่คนนี้ไม่ได้เกิดความเวทนาสงสารลุงยุ้ยแม้แต่น้อยยืนกรานคำเดิมคือลุงยุ้ยจะต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้แกก็หมดทางเลือกก็จำใจต้องตามผู้ชายทั้งสี่คนเนียไปผู้ชายสองคนเดินนำหน้าลุงยุ้ยเดินตามแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนเดินขนาบหลัง คอยคุมไม่ให้ลุงยุย้ยสวยโอกาสหนีลุงยุ้ยอธิบายไม่ถูกว่าถูกนําตัวไปตามเส้นทางที่มีลักษณะยังไงเพราะว่าแกเดินตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวไปตลอดทางพร้อมกันนั้นแกก็เกิดนึกรู้ตัวเองว่าตัวเองคงจะถึงเวลาหมดอายุต้องตายวันนี้แน่ความรักความอะไรลูกเมียก็ปรุ่งพลานขึ้นมารู้สึกเศร้าโศกเสียใจห่วงใยครอบครัวสุดที่จะพารนา ผู้ชายร่างใหญ่ทั้งสี่คนนี้คือยมมาทูตผู้นำวิญญาณคนตายไปพิจารณาโทษก่อนที่จะถูกส่งไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ชดใช้กรรมที่เคยก่อเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตในโลกมนุษย์ลุงยุ้ยถูกคุมตัวมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้ายมมาทูตก็รายงานว่าบัดนี้ได้นำวิญญาณลุงยุ้ยมาแล้วลุงยุ้ยยังไม่อยากจากโลกมนุษย์จากลูกจากเมียยังไม่มีวันกลับ ก็กล่าวอ้อนวอนต่อหัวหน้ายมมาทูตก็ให้ปล่อยตัวกลับไปหาลูกเมียสักครั้งเถอะเพราะว่าจากมาอย่างกระทันหันไม่มีโอกาสอำลาสั่งเสียแม้แต่คําเดียวหัวหน้ายมมาทูตก็สั่งยมมาทูตที่ควบคุมบัญชีกรรมของผู้ที่ถึงที่ตายให้ตรวจดูกรรมของลุงยุ้ยว่าทามาอย่างไรบ้างยมมาทูตก็เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงานบอกว่าลุงยุ้ยผู้นี้มีจิตใจเป็นกุศลเข้าวัดรักษาศีลอยู่ใกล้พระ เคยทำบุญบริจาคทานมามากพอสมควรนับว่ามีน้ำหนักไปในทางกรรมดีหัวหน้าเขาพิจารณาแล้วก็บอกกับลุงยุ้ยบอกว่าเพื่อเห็นแก่กรรมดีที่เคยสร้างมาจะอนุญาตให้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียอีกสามเดือนตามเวลาของโลกมนุษย์ลุงยุ้ยได้ฟังคำอนุญาตอย่างนั้นก็โล่งใจดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่มีโอกาสจะกลับไปหาลูกหาเมียอีกเวลานั้นยมมาทูตก็อ่านรายงาน ชื่อผู้จะต้องถึงวาระที่จะต้องตายก็อ่านอยู่หลายรายแต่ว่าที่ลุงยุ้ยจำได้นะ่ะมีอยู่สองรายเขาบอกว่าต่อไปนี้อีกสี่สิบวันถึงกำหนดของนายชันบ้านอยู่ตำบลหัวป่าหมูสองอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะหมดอายุแล้วถัดจากนั้นอีกสามสิบวันนายพลังบ้านอยู่บางขามอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีจะหมดอายุลุงยุย้ยยืนฟัง แต่แกก็จําได้แค่สองคนเนี่ยพอดีหัวหน้ายมมาทู่ทันไม่เห็นลุงยุ้ยยังยืนอยู่ที่เก่าเขาก็บอกต่ออายุให้อยู่อีกสามเดือนแล้วทําไมไม่รีบกลับบ้านจะอยู่ทําไมอีกหรือจะไม่กลับลุงยุ้ยได้ยินเสียงตะวาดจากหัวหน้ายมมาทู่ก็ตกใจความรู้สึกดับวูบทันทีแล้วก็มาสะดุ้งตื่นปรากฏว่ากําลังนอนอยู่บนที่นอนในบ้านลุงยุ้ยก็ตหนกตกใจที่ฝันไปอย่างนั้นแกเชื่อว่าไม่ใช่เป็นความฝันธรรมดาแน่แต่ว่าแกได้ตายไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วยมมาทูตก็เอาวิญญาณของแกไปพบพัหัวหน้ายมมาทู่จริงๆกระทั่งได้กลับมาเนื่องจากเขายืดเวลาตายให้ลุงยุ้ยก็รีบปลุกเมียกับลูกสาวเสียงเอะอะพอลูกเมียตื่นแล้วแกก็เล่าความฝันประหลาดนี้ให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งแกรู้สึกตัวตื่นเมียลุงยุ้ยแทนที่จะเชื่อว่าเป็นความฝันความฝันของแกเนี่เป็นความจริงเนี่ย กับหวเราะอย่างขบขันเสร็จแล้วก็บอกกับลุงยุย้ยแค่ฝันไปเจอยมาบาลแม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องจริงเรื่องจังท้องไส้ไม่ดีกินมากก็ฝันมากฝันเพ้อเจอไปอยังนั้นเองเมืองผีมียม,มาบาลมีจริงที่ไหนถ้ายมมาทูดก็เอาบิญญาณแกไปเมืองผีจริงๆแล้วก็แกตายุย้ยแกไม่มีทางมานั่งพูดจ้ออยู่อย่างนี้หรอกดึกดื่นค่อนคืนนั้นนอนหลับมันถ้าตื่นเช้าจะได้มีแรงทํางานต่อเออลุกขึ้นมาโม้อยู่ได้ ลุงยุ้ยได้ยินเมียพูดอย่างนั้นก็คิดในใจวันนี้ขนาดเป็นเมียเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกันแท้ๆยังไม่เชื่อํามยังหัวเราะเยาะซะอีกถ้าหากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาไม่คิดว่าเราบ้าบ้าบอบเชื่องมงายในความฝันหรือว่าบ้าไปแล้วขณะเดียวกันลุงยุ้ยก็ชักสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ตัวเองฝันนี่มันจริงหรือว่าเหลวไหลยอย่างที่เมียพูดกันแน่คิดกลับไปกลับมา ลุงยุ้ยก็เริ่มไม่แน่ใจความฝันน้องตัวที่ไปพบเห็นยมมาบาลหลังจากคืนวันที่ฝันประหลาดลุงยุ้ยก็ออกไปสืบหาในชั้นในชั้นที่มีบ้านเรือนอยู่ตำบลหัวป่าหมู่สองอำเภอพรมบุรีตามที่จำได้จากในฝันเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ความจริงว่าจะมีจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีในชั้นอยู่ตามตำบลที่อยู่ดังกล่าวจริงๆทำให้ลุงยุ้ยเริ่มใจคอไม่ดี ที่เคยคิดว่าความฝันเพ้อเจอเหลวไหลนี่ก็เกิดลังเลเพราะเอ๊ะทำไมมีชื่ออย่างนี้จริงๆด้วยอลุงยุ้ยนับวันนับคืนที่ในชั้นมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้ตามที่ได้ยินยมมาทูรายงานด้วยความรู้สึกหวาดเสียวเป็นกําลังเพราะถ้าหากว่าในชั้นตายตามกำหนดก็ย่อมหมายถึงว่าตัวเองไปพบยม,มาบาลมาแล้วจริงๆแล้วตัวเองก็จะต้องตายเมื่อครบเวลาสามเดือนแน่นอน เพราะว่าที่ได้ยินมาเนี่ยเกี่ยวกับนายชันเขาบอกว่านายชันจะตายในเวลาสี่สิบวันปรากฏว่าสี่สิบวันต่อมานายชันตายไปจริงๆคราวนี้ลุงยุ้ยก็เกิดความทุกข์กังวลใจอย่างหนักเพราะว่าแน่ใจแล้วละ่ะว่าความฝันคืนนั้นไม่ใช่ความฝันเพเจอ้อซะแล้วแต่ว่ายมมาทูตได้พาวิญญาณแกไปพิจารณาโทษเนื่องจากถึงเวลาหมดอายุแล้ว แล้วยมาบาลก็ยืดเวลาให้มีชีวิตยืนยาวอีกหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพื่อความแน่ใจลุงยุ้ยก็ออกสืบหาคนชื่อในปลังบ้านอยู่บางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีอีกคนแล้วก็ใจฟอ่อหนักเข้าไปอีกเมื่อพบว่ามีในปลังอยู่บ้านบางขามจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่แน่นอนแล้วว่าเวลาของการมีชีวิตเหลืออยู่นี่มันน้อยเต็มทีลุงยุ้ยก็ตั้งหน้าทำบุญบริจาคทานเป็นการใหญ่ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ให้ด่างพร้อย แต่ว่าวิสัยปุถุชนที่ยังมีความหวั่นกลัวความตายอยู่ก็ทําให้ลุงยุ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ายังห่วงหาอะไรลูกเมีายญาติมิตรตัดไม่ขาดครุ่นคิดอยู่แต่ว่าตัวจะต้องตายจากคนที่เป็นที่รักไปในเวลาอันสั้นนี้แล้วพอครบกําหนดส0สิวันต่อมาในปลังบ้านบางขามอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีก็ถึงแก่ความตายอีกคนลุงยุ้ยผวาเลยทีนี้ด้วยความรักตัวกลัวตายสุดจะระงับได้ เมื่อกำลังใจอ่อนแอถึงที่สุดซ้ำยังกินไม่ได้นอนไม่หลับติดติดกันหลายวันร่างกายลุงยุ้ยก็สุดโทมลงอย่างรวดเร็วก็เปิดทางให้โรคร้ายเข้าเบียดเบียนเต็มที่ดังนั้นลุงยุ้ยก็ล้มเจ็บแล้วก็มีอาการสุดหนักเมียแกาเขายามหาหมอมารักษาพยาบาลแต่อาการของลุงยุ้ยก็มีแต่ทรงกับสุดทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคนไข้เองนี่หมดอะไรตาอยากเสียแล้วข้าวปลาก็กลืนไม่ลงกินไม่ได้ สังขารขันก็อ่อนแอลงตามลำดับแม้ว่าหลวงยุ้ยจะเจ็บไข้ยอย่างหนักได้สติเป็นพักๆแต่หลวงยุ้ยก็ยังรำลึกถึงหลวงพ่อจรันซึ่งตัวเองเคารพศรัทธาเป็นที่สุดหลวงยุ้ยรู้ตัวว่าต้องอำลาจากโลกนี้แน่นอนแล้วก็มีความปรารถนาจะได้รับรถพระธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก็สั่งให้เมียไปนิมนต์หลวงพ่อจรันมาที่บ้านเมียหลวงยุ้ยก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบังเอิญช่วงเวลานั้นหลวงพ่อมีกิจทงางศาสนาหลายงาน แล้วก็รับนิมนต์คนอื่นเข้าไว้แล้วก็เลยมาเยี่ยมลุงยุ้ยทันทีไม่ได้ก็ทําให้ลุงยุ้ยกระวนกระวายตลอดเวลาต่อมาหลวงพ่อจรันพอมีเวลาว่างท่านก็ไปเยี่ยมลุงยุ้ยถึงบ้านเห็นลุงยุ้ยเจ็บไข้ผา,ายผายมหน้าเวทนานักท่านก็ทักทายปราศาัยให้กําลังใจโยมผู้หญิงเขาไปนิมนต์อาตมาแต่อาตมาติดงานอื่นอยู่มาเยี่ยมโยมไม่ได้ทานใจได้ฟังจับโยมผู้หญิงเขาบอกว่า กินข้าวกินปลาไม่ค่อยได้ใช่ไหมโยมเจ็บป่วยอย่างนี้ต้องฝืนใจนะกล่ำกลืนกินข้าวให้ได้มัง่งจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคไหวลุงยุ้ยเห็นหลวงพ่อเจรันจิตใจก็ชุ่มชื่นเป็นปิติยกมือพนมไหวเสร็จแล้วก็บอกกระผมดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้เห็นหลวงพ่อกระผมล้มเจ็บลงคราวนี้รู้ตัวเองว่าคงไม่รอดแน่ ไม่ช้าก็คงจะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วโยมอย่าเพิ่งทอดอะไรตายอยากถึงชีวิตกันนั้นเลยไอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเมื่อเจ็บไข้ก็รักษาพยาบาลก็ย่อมหายเป็นปกติได้โยมส่วนเรื่องจะอยู่เหนือความตายหรือว่าจะตายเนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาคิดวิตกกังวลเพราะว่าทุกคนมีใครไม่ตายมังางไงโยม มอถึงอายุขายไขเมื่อไหร่มก็ต้องตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําจิตใจให้จำใสสว่างด้วยสติปัญญาเข้าไว้เชื่ออาตมาที่ยมโอ้สาธุหลวงพอ่อได้ยินหลวงพ่อพูดไม่กี่คำเนี่ยผมก็สบายใจขึ้นนะครับกระผมขอเวลากินข้าวสักคำสองคำพอให้มีกําลังกระผมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังเอาเชิญนาโยมวันนี้อาตมามีเวลาจะอยู่คุยกับโยมนันน ลุงยุ้ยก็บอกให้มียหาข้าวปลาอาหารยกมาให้แกกินวันนี้ลุงยุ้ยลุกขึ้นมานั่งกินข้าวได้อย่างอริดอร่อยเป็นครั้งแรกลูกเมียก็พลอยดีอกดีใจก็คิดว่าลุงยุ้ยคงจะหายจากอาการเจ็บไข้ในไม่ช้าพออิ่มแล้วลุงยุ้ยซึ่งมีหน้าตาแจ่มใสผิดกว่าทุกวันก็เล่าเรื่องที่ตัวเองฝันประหลาดล้ำเมื่อสามเดือนก่อนให้หลวงพ่อจรันฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งบอกว่าแกได้สืบหาในชั้นกับในปลังจนพบ แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ตายตามกําหนดที่หัวหน้ายมมาทูตเขาบอกว่าจะเป็นวันสิ้นอายุไขจริงๆเพราะฉะนั้นลุงยุ้ยก็เชื่อว่ายมบาลมีจริงแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาจะเล่าให้หลวงพ่อจรันฟังเพื่อที่ว่าหลวงพ่อจะได้นําไปบอกกล่าวแก่คนทั่วไปให้ได้รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วนี่วิญญาณจะต้องไปพบกับยมบาลเพื่อพิจารณากรรมดีกรรมชั่วก่อนที่จะถูกส่งไปเสวยกรรมของใครของมันหลวงพ่อจรัน,นก็นิ่งฟังลุงยุ้ยเล่าเรื่องด้วยความสนใจ เสร็จแล้วท่านก็บอกไอเรื่องที่โยมเล่าให้อัตมาฟังเนี่ยนะอัตมาก็เชื่อว่าโยมเล่าตามความจริงทุกสิ่งอัตมารับปากว่าจะนําเรื่องของโยมไปเผยแพร่ญาติโยมทั่วไปเขารับรู้จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้เกิดสติเกิดความยั่งคิดที่จะละเลิกกระทํำกรรมเลวมุ่งกระทําความดีเวลาถึงวันสิ้นอายุไขจะได้ไปเกิดในสุคติแทนที่จะไปรับกรรมทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในนรก จากนั้นหลวงพ่อก็ให้ลุงยุ้ยสมาทานศีลห้าแล้วก็แสดงธรรมให้เกิดสติกำหนดรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่จะละสังขารขันควรจะตั้งมั่นในกรรมดีคิดแต่เรื่องกุศลกรรมเอาไว้ให้มั่นคงจิตวิญ,ญญาณก็จะได้ไปสู่สุคติแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่เพียงนิดเดียวก็ตามให้พยายามตั้งจิตประหารกิเลสไอเรื่องรักโลภโกรธหลงให้หมดจะเป็นกุศลบาร,รมีติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วย ลุงยุ้ยฟังหลวงพ่อให้สติก็เกิดปิติใจก็สงบไม่ร้อนรุ่มกระวนกระวายอีกหลวงพ่อจรันก็ลากลับเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันก็ได้รับข่าวอันน่าสลดใจว่าลุงยุ้ยสิ้นใจตา,ตายอย่างสงบในตอนดึกของคืนนั้นเองแล้วก็เป็นวันที่ครบสามเดือนพอดีตรงกับกําหนดเวลาที่โยมาบาลยืดเวลาตายให้แก่ลุงยุย้ยให้กลับมาอยู่กับลูกกับเมียได้สามเดือน ไม่มีผิดพลาดแม้แต่วันเดียวท่านสาธุชนที่เคารพท่านเชื่อไหมครับว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหลังจากท่านตายไปแล้ววิญญาณของท่านจะไปสู่ภพภูมิไหนเรื่องกรรมดีกรรมเลวเนี่ยบางเรื่องบางคนไม่จําเป็นจะต้องรอดูผลของกรรมที่จะตอบสนองในชาติหน้าชาติไหนไม่ต้องลังเลสงสัยว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ในสวรรค์หรือนรก เพราะว่ากรรมนั้นปรากฏให้เห็นอย่างทันตาในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีหรือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วไปรับเวรรับกรรมก็มีครับนั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านเล่าให้ญาติโยมได้รับฟังครับ ใกล้ๆกับวัดบุพผารามทนบุรีในสมัยนั้นพื้นที่สวนผลไม้เกือบทั้งหมดเคหสถานบ้านเรือนที่มีอยู่ในละแวกนั้นคือที่อยู่อาศัยของชาวสวนมีครอบครัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลาจากวัดบุพพารามครอบครัวนี้เป็นเจ้าของสวนหลายขนาดการดำรงชีวิตจึงพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่อมาพ่อบ้านเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เหลือแต่แม่กับลูกสาวสองคนก็ต่อสู้ดิ้นรนกันไปชีวิตความเป็นอยู่ของสามแม่ลูกไม่ถึงกับลำบากทุกยากเนื่องจากมีพืชผลในสวนเก็บเอาไปขายเลี้ยงชีพได้แม้ว่าจะมีรายได้น้อยแต่ถ้ารู้จักใช้จ่ายตามสมควรแก่เหตุไม่ฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายก็ย่อมไม่เดือดร้อนผู้เป็นแม่ครองตัวเป็นแม่ไม้ไม่สนใจจะมีคู่ครองใหม่มุ่งหน้าแต่เรื่องทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่อย่างเดียวไม่เพียงแต่ขยันหมั่นเพียรในการงาน แม่ยังมีจิตใจฝักใฝ่ในการกุศลสม่ำเสมอทุกเช้าต้องใส่บาตรพระภิกษุสามเณรไม่เคยขาดวันโกนวันพระก็จะไปวัดไปถือศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมลูกสาวคนโตของแม่ไม่ใจบุญคนนี้ชื่อถนอมออกจะมีนิสัยขี้อายชอบเก็บเนื้อเก็บตัวแม้ว่าเริ่มเป็นสาวแล้วก็ยังไม่ยอมสูงสิงกับใครมีความขัดเขินกระดากอายเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่กล้าอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากหากเป็นเพศตรงข้ามยิ่งแล้วถนอมจะอายกระทั่งไม่ยอมมองหน้าใครไม่กล้าอยู่ใกล้แม้กระทั่งพระเนนก็ไม่เว้นเหตุนี้ถนอมจึงไม่ยอมลงไปใส่บาตรเวลาพระเนนมาโปรดสัตต์ตั้งแต่เล็กจนโตถนอมเคยใส่บารครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อตอนอายุ11ขวบแล้วที่ยอมลงไปใส่บารครั้งนั้นก็เพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนื่องจากแม่ไปธุระตั้งแต่เช้ามืดก็สั่งให้ถนอมลงไปใส่บารแทน กว่าถนอมจะใส่บาตรเรียบร้อยเธอก็แทบจะขาดใจด้วยความอายเสียให้ได้การเวลาผ่านไปกระทั่งถนอมอายุได้18ปีแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆถนอมกับน้องสาวก็ช่วยกันปนิบัติไม่ยอมห่างญาติไปตามหมอมารักษาแล้วก็ให้ยาหลายขนานแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยมีหน้ำซ้ำยังสุดหนักลงไปเรื่อยๆในที่สุดอาการของแม่ก็เข้าขั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะเยียวยารักษาชีวิตไว้ได้ และแม่ก็รู้ตัวว่าคงจะไม่รอดแน่แต่ก็มีสติมั่นคงสมบูรณ์พร้อมก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจก็เรียกถนอมกับน้องสาวมาสั่งความเป็นครั้งสุดท้ายว่าแม่เห็นจะไม่รอดแน่แล้วเองสองคนอยู่ข้างหลังนี่อย่าได้ทอดทิ้งการทำบุญทำทานนะโดยเฉพาะการใส่บาตรอย่าได้ละเลยเป็นอันขาดเมื่อไม่มีแม่เสียแล้วเองสองคนพี่น้องจะต้องรักใครปรองดองกันให้มาก อย่าแตกแยกทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงขุนข้องหมองใจกันนะลูกนะถนอมกับน้องสาวก็รับปากรับคำจะปฏิบัติตามคำแม่ทุกอย่างแม่ของถนอมมีชีวิตต่อมาไม่นานก็สิ้นใจตายไปอย่างสงบญาติผู้ใหญ่มาช่วยถนอมกับน้องจัดงานงานศพจนแล้วเสร็จความพลัดพรากย่อมก่อให้เกิดความโรมนัเศร้าโศก แต่การเวลาก็จะช่วยผ่อนคลายให้ความทุกข์ลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นปกติเช่นเดียวกับถนอมกับน้องสาวซึ่งเหลือกันอยู่เพียงลำพังสองคนต้องเผชิญกับความเศร้าโศกอย่างหนักในตอนแรกและเมื่อเวลาผ่านไปก็เหลือเพียงความอะไรที่อยู่ในใจลึกๆสองพี่น้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของแม่อย่างเคร่งครัดคือรักใคร่ปลองดองกันแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ถนอมทำไม่ได้ก็คือทำบุญใส่บาตรทุกเช้า ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความอายอย่างรุนแรงนั่นเองนับตั้งแต่แม่ตายจากโรคนี้ไปถนอมไม่เคยลงไปใส่บาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวปีหนึ่งต่อมาถนอมเกิดล้มป่วยมีไข้สูงนอนสมเพียงสองวันอาการก็กำเริบอย่างรุนแรงน้องสาวจะพาไปโรงพยาบาลแต่ถนอมก็ไม่ยอมไปเพราะอายหมอผู้ชายจะมาตรวจดูอาการแล้ววันนั้นเมื่อพิษไข้ขึ้นสูงถนอมก็หมดสติแน่นิ่งไป น้องสาวรีบไปตามญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงพอญาติผู้ใหญ่มาถึงที่บ้านปรากฏว่าถานอมไม่มีลมหายใจเสียแล้วน้องสาวก็ร้องไห้ฟูมไฟเพราะามีกันแค่สองคนพี่น้องนึกไม่ถึงว่าพี่สาวจะมาด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ถนอมหมดลมหายใจเป็นเวลาช่วงเช้าบรรดาญาติผู้ใหญ่จับดูเนื้อตัวก็ยังมีความอุ่นอยู่บ้างก็ตกลงกันว่าจะยังไม่นำศพใสโ่โรง จะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งหากตัวเย็นแข็งทื่อแล้วจะบรรจุลงในตอนเช้าขณะที่ทุกคนกำลังโศกเศร้าเสียใจต่อาการตายของถนอมตัวของถนอมเองประหนึ่งเหมือนกับมีอีกร่างหนึ่งร่างใหม่นี้ไปปรากฏอยู่ในถามกลางสถานที่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเบื้องหน้าที่กำลังยืนนะเป็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตกว,ว้างขวางมีลวดลายวิจิตงดงามแพรวและดูสะอาดสะอ้านหน้าอยู่ บนบ้านหลังใหญ่มีผู้หญิงอยู่หลายคนแต่ละคนก็สวยงามเปล่งปลัง่งสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์มีค่าสวยงามในบรรดาผู้หญิงกลุ่มนั้นมีแม่ของถนอมรวมอยู่ด้วยแต่ถนอมก็เกิดความสงสัยว่าจะใช่แม่ของตัวเองหรือเปล่าเพราะดูยังสาวแล้วก็สวยกว่าที่เคยอยู่ด้วยกันมาตอนที่แม่จะสิ้นอายุนั้นรูปร่างสังขารของแม่ก็เหี่ยวย่นด้วยวัยชราแต่ว่าผู้หญิงที่เหมือนแม่คนนี้ยังอยู่ในวัยสาวผิวเนื้อเต่งเต็มสัดส่วน ผู้หญิงที่ว่าเหมือนแม่เนี่ยเห็นถนอมแสดงความลังเลสงสัยก็ร้องเรียกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มถนอมเอ้ยแม่่ะเป็นแม่ของเองจริงๆเข้ามาหาแม่นี่สิลูกถนอมได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเป็นที่สุดรีบเข้าไปในบ้านแล้วก้มกราบแม่จากนั้นก็พูดคุยด้วยความเป็นสุขระหว่างที่พูดคุยกับแม่ถนอมก็สังเกตเห็นมีถาดผลไม้กล้วยส้มโอส้มเขียวหวานจัดวางเป็นระเบียบแล้วก็มีจํานวนมากจนพูนจาน ผู้หญิงสวยๆที่อยู่ในบ้านหลายคนก็เดินไปหยิบผลไม้ที่ตัวชอบเอาไปกินอย่างอริดอร่อยถนอมเห็นแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมาบ้างก็อยากจะกินผลไม้ในถาดนั้นก็คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของแม่จะเอาผลไม้มากินก็คงไม่กระไรนะักก็ถือวิสาสะลุกขึ้นไปหยิบจะเอาส้มเขียวหวานมากินบ้างแต่พอหยิบส้มเขียวหวานลูกบนสุดผลส้มกลับติดแน่นอยู่กับที่เหมือนกับส้มเขียวหวานแต่ละลูกนี่ถูกเชื่อมติดกันหมดออกแรงดึงยังไงก็ไม่หลุด เมื่อเป็นอย่างนี้ถนอมก็คิดว่าไม่กินส้มละกินกล้วยดีกว่าพอหันไปหยิบกล้วยในถาดก็มีลักษณะเดียวกันกับส้มเขียวหวานคือกล้วยแต่ละลูกติดกันแน่นพยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดแม่เห็นอย่างนั้นก็บอกกับถนอมบอกว่าหนอมเอ้ยอันนั้นไม่ใช่ของเองเอ,งอย่าไปเอาให้ยากเลยของเองในอยู่ในห้องนนอยากจะกินก็ไปหยิบเอาเองเถอะถนอมก็รีบเดินเข้าไปในห้องเพราะตอนนั้นรู้สึกหิวมากในห้องนั้นมีอาหารวางอยู่คือข้าวสุกชามหนึ่ง ปลาทูนึ่งหอ่อใบตอตัวหนึ่งแล้วก็กล้วยไข่สองลูกครึ่งพอเห็นอาหารที่ตัวเองมีสิทธิ์กินได้ถนอมก็ถึงกับน้ำตาร่วงนึกขึ้นมาได้อย่างชัดเจนว่าเหตุไฉนตัวเองจึงมีอาหารต่ำต้อยน้อยนิดถึงเพียงนี้นั่นก็คือเมื่อคราวที่ตัวเองมีอายุ11อขวบแม่ไปทุระไม่อยู่บ้านก็สั่งให้ถนอมใส่บาตรแทนถนอมหมดจำใจต้องทำตามที่แม่สั่ง ช้ามืดวันนั้นถนอมกดข้าวใส่ชามเอาปลาทูนึ่งตัวหนึ่งห่อใบตองแล้วก็หยิบกล้วยไข่สามใบในตู้กับข้าวออกมากล้วยไข่ลูกนึงมีรอยแหวงเพราะหนูแทะก็เลยใช้มีดตัดกล้วยทิ้งไปครึ่งลูกแล้วก็เอาข้าวเอาปลาทูกับกล้วยไข่สองลูกครึ่งเนี่ยใส่บาดพระรูปหนึ่งที่ผ่านหน้าบ้านถนอมรู้สึกเสียใจเป็นที่สุดที่ประพฤติตัวที่ผ่านมาก็นึกในใจว่าพุทโธเอ,อ้ยเราเกิดมากับเขาตั้งสิบแปดสิบเก้าปี ได้ทาบุญเอาไว้แค่นี้เองคนอื่นก็ทําบุญเอาไว้มากถึงมีของดีๆกินส่วนตัวเราเนี่ยมีแค่ข้าวชามเดียวปลาทูนึ่งตัวเดียวกับกล้วยไข่แค่สองลูกครึ่งแม่อนาถแท้แต่ขณะนั้นถนอมก็รู้สึกว่าหิวเหลือเกินหิวมันไสจะขาดก็นั่งกินอาหารส่วนของตัวขณะกินก็อายแสนอายพวกผู้หญิงที่อยู่ร่วมบ้านกับแม่พร้อมกันนั้นก็คิดมุ่งมั่นในใจว่าถ้าได้กลับบ้านต่อไปจะทําบุญใส่บาตรไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียว กินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็เรียกถนอมมานั่งใกล้ๆแล้วแม่ก็บอกหนอมเอยเองเห็นแล้วใช่ไหมแม่บอกให้เองทำบุญใส่บาทจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำแต่เองก็ไม่ยอมทำไม่อยากทำต่อแต่นี้สืบไปเมื่อกลับบ้านไปแล้วนาะยอย่านิ่งนอนใจนะทำบุญไวเ้เถอะกุศลที่เองทำเนะ่ะเป็นของเองทั้งนั้นแหละ ถ้าหนอมจำได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นมาบอกให้รีบกลับบ้านก็กราบลามแม่แล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่คนนั้นไปครั้นไปถึงใกล้บ้านความรู้สึกก็ดับวูบหายไปเหมือนกับหมดสติเอดอดือ้อกระทั่งมีความรู้สึกตัวอีกครั้งลืมตาขึ้นก็เห็นน้องสาวนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างๆแล้วภายในบ้านก็มีพวกญาติเยอะหลายคนมาอยู่ด้วยขณะที่รู้สึกตัวถนอมก็เกิดความหิวน้ําอย่างรุนแรงก็รีบบอกน้องสาวว่าขอน้ํากินหน่อย น้องสาวหันไปดูเห็นถนอมฟื้นขึ้นมาก็ตื่นเต้นดีใจตะโกนบอกบรรดาญาติญาติทุกคนก็รีบพากันเข้ามารุมล้อมด้วยความดีใจที่ถนอมรอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อหลังจากฟื้นคืนสติขึ้นมาคราวนี้อาการป่วยไข่อย่างรุนแรงของถนอมก็หายไปเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าแปลกใจมีเพียงความอ่อนเพลียอย่างมากเท่านั้นที่ยังคงอยู่ และเมื่อถนอมได้รับการพักผ่อนต่อมาอีกระยะหนึ่งร่างกายก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพแข็งแรงเหมือนเดิมตั้งแต่หายป่วยและฟื้นจากความตายถนอมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยกระดากอายพระเนรถึงกับไม่ยอมสู้หน้าก็เลิกอายทุกเช้าถนอมจะตั้งใจทำอาหารหวานคาวเตรียมใส่บาตรไม่เคยขาดที่ผ่านมาไม่เคยย่างเหยียบไปวัดก็เปลี่ยนเป็นมันไปทำบุญที่วัดสม่ำเสมอ ถึงวันโกนวันพระถนอมจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดบุพารามเช่นเดียวกับที่แม่เคยทำมาถนอมครองตัวเป็นโสดมาตลอดกระทั่งอายุล่วงเข้าวัยชราเธอนับเป็นอุบาสิกาผู้มุ่งมั่นในการสร้างบุญกุศลไม่ท้อถอยคราวไหนที่มีการฟังเทศฟังธรรมถนอมก็จะไปนั่งฟังด้วยความสงบสำรวมตั้งแต่ต้นจนจบ ผลแห่งการตายแล้วฟื้นแล้วไปพบผู้เป็นแม่ในอีกภพภูมิหนึ่งของถนอมทำให้เธอเกิดความสะดุ้งกลัวต่อการวางเฉยในการสร้างกุศลอย่างรุนแรงกระทั่งเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยดุดพลิกฝ่ามือครับนี่คือบุคคลหนึ่งที่ตายแล้วฟื้นแล้วก็กลับมาบอกเล่าให้ผู้ที่ยังมีชีวิตได้รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะอยู่ในสภาพแบบไหนครับ